สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ถูกบังคับให้มาออกหน้ากล้องเพราะว่าคนข้างหลังเขาอยากจะเที่ยวพยาวนะจะกลับไหมกรุงเทพหรือจะอยู่ต่ออุ้ยเสียงอะไรเนื่องจากว่าคือเรามาเที่ยวเชียงรายอยู่นานละหลายอาทิตย์เป็นอาทิตย์ละแล้วก็คุณธิดาบอกว่าอยากจะกลับแต่ท็อปเนี่ยไม่อยากจะกลับก็เลยออกกลอุบายว่าจะพามาเที่ยวที่จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยามีที่เที่ยวเยอะสวยสดงดงามมากๆเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็นางก็บอกว่าถ้างั้นต้องพามาเที่ยวที่บ้านท็อปเพราะว่านางรู้ว่าที่บ้านท็อปเนี่ยเป็นบ้านทรงไทยใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ไทยธรรมดาเป็นบ้านทรงไทยลื้อเพราะว่าที่นี่คืออำเภอเชียงคำพี่ท็อปบอกว่าที่นี่เหมือนเป็นเมืองหลวงของไทยลื้อในไทยค่ะเราก็เลยหลอกล่อพี่ท็อปค่ะว่าถ้าอยากจะอยู่ต่อนะจากตอนแรกเนี่ยจะอยู่แค่เชียงรายขากลับวันแรกก็งองแงแล้วเอาวันที่สองก็อยู่ต่อนี่อยู่อาทิตย์กว่าแล้วนะคะต้นมงต้นไม้ที่บ้านตายเรียบแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยดูสิทำต้นไม้ตายเพราะฉะนั้นนะพาดูที่บ้านเลยทุกคนจะได้เห็นว่าบ้านไทยลื้อสวยๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยพอมพอมพอมคือถ้ามองเผินๆเหมือนบ้านทรงไทยใช่ไหมคะพี่ท็อปใช่ครับอันนี้เป็นบ้านแม่มันเป็นบ้านไม้นี่แหละแต่ว่าจำลองมาจากบ้านที่อยู่ในชุมชนไทยลื้อคือในชุมชนไทยลื้อเขาจะมีบ้านหนึ่งเป็นบ้านโบราณเกือบร้อยปีได้บ้านแม่แสงดาค่ะครับเราไปมาแล้วด้วยถ้าใครอยากดูเป็นยังไงไปดูได้ค่ะในอีกคลิปนึงทีนี้คุณแม่พี่ท็อปก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยก็อยากสร้างเป็นแบบไทยลื้อเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ค่ะคุณแม่ก็เลยสร้างเป็นแบบนี้ถ้ามองข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าหลังคาจะเป็นหลังคาน่ารักมากเขาทำจากไม้ใช่ไหมคะแป้นเกล็ดครับเขาเรียกว่าหลังคาไม้แป้นเกล็ดแล้วด้านนอกทั้งหมดก็จะเป็นตัวของไม้ทั้งหลังเลยค่ะครับผมเข้าไปข้างในเมื่อกี้แอบไปดูมาแล้วก็เป็นไม้เหมือนกันแต่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะยังไม่เห็นข้างในเขาจะมีความแตกต่างมากๆจากบ้านเรือนไทยธรรมดาค่ะต้นไม้เยอะมากถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าทำไมพี่ท็อปปลูกต้นไม้เก่งนะคะที่บ้านคุณแม่พี่ท็อปต้นไม้ทุกอย่างเติบโตเจริญสวยงามมากค่ะจริงๆคิดว่าอาจจะแอบพาน้องกลับบ้านต้นสองต้นด้วยเพราะน้องเยอะมากชอบจะมาปล้นต้นไม้นะฮะใช่ค่ะตอนแรกก็จะมาดูบ้านพอตอนหลังเอ้ยปล้นต้นไม้ดีกว่าถอดรองเท้าก่อนนะคะปกติของบ้านทั่วไปก็คือจะมีบันไดขึ้นใช่เพราะว่าหลังข้างล่างเนี่ยจะยกสูงแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนอาจจะมีคนมาเยอะมีคนมาเที่ยวหาบ่อยก็เลยมีโต๊ะมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือปกติถ้าเป็นใต้ถุนบ้านไทยทั่วไปก็จะไว้พวกเข้าของเครื่องใช้กี่พุ่งกี่ผ้าอันนี้มาตกใจโต๊ะเป็น10เลยค่ะเป็น10นะฮะเป็นคนของประชาชนนะฮะนี่น่ารักจังเลยมีประตูตรงนี้ด้วยเอาไว้ปิดไม่ให้ขโมยขึ้นแม่ไม่น่าจะกันได้นะพูดจา ขึ้นมาก็เนี่ยบรรยากาศจะเป็นชานบ้านโล่งๆบ้านจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งฮะมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมซึ่งถ้าเทียบกับบ้านคุณทวดกูสมัยกูเด็กๆที่ไปอ่ะคือชานบ้านอ่ะจะไม่ได้อยู่กลางบ้านนะคะเขาจะอยู่แบบริมใดริมหนึ่งแต่ที่นี่พอเป็นเรือนไทยรื้อปุ๊บเขาแบ่งเป็น2ฝั่งชัดเจนมากค่ะทุกคนคือฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งถ้าเป็นบ้านโบราณเนาะเก่าๆก็จะทำกับข้าวเก็บยุ้งฉางเป็นยุ้งเก็บยุ้งฉางแต่อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะเป็นบ้านสมัยใหม่ขึ้นมาครับผมเพราะที่นี่จริงๆหน้าร้อนก็จะร้อนนะใช่ก็เลยติดกระจกติดแอร์ติดม่านปิดม่านไว้ฮะก็จะเป็นที่นั่งเล่นที่อ่านหนังสือแล้วก็ตีขิมฮะเป็นคุณแม่ตีขิมเครื่องดนตรีโปรดปรานของคุณแม่ใช่ครับทำไมคุณแม่ไม่ใช้ตู้เย็นนะแม่ไม่กินน้ำเย็นฮะบอกว่าไม่ได้มานานก็เลยเก็บไว้เก็บไว้มีรูปนี้ค่ะจะเป็นเครื่องแต่งกายชาวไทยลื้อแต่เป็นไทยลื้อเชียงคำครับผมนี่ไงเป็นผ้าลายน้ำไหลหูเราอุตส่าห์ไปเดินเที่ยวชุมชนมาทั้งวันเลยต้องรู้สิคะครับแต่อันนี้คือประยุกต์เนาะเพราะปกติจะกินกับพื้นใช่ไหมกินกับพื้นฮะอันนี้คุณแม่อาจจะคิดว่าสบายๆก็กินกับโต๊ะใช่ก็ช่วงอีกฤดูนึงข้างบนนี้ก็จะมีดอกไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะก็จะมานั่งเล่นลมโกรกพัดสบายๆเอาอันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นที่ศาลาวางตุ่มน้ำเอาไว้
แขกไปใครมาหิวน้ำก็ตักกินอ๋อน้ำก็จะเย็นตลอดแต่นี่ไม่ได้ใส่ไว้ใช่สมัยก่อนที่เขาจะมีกระบวยแล้วก็ตักน้ำแตกใช่ไหมคะถูกต้องก็บ้านทรงนี้บ้านไทยลึกก็จะมีบริการชาวบ้านเพื่อนๆแขกไปใครมาก็ตักกินได้เย็นชื่นใจนี่ถ้าเทียบกับบ้านปัจจุบันก็เหมือนเคาน์เตอร์บาร์หรือแพนทรีที่เราวางน้ำไว้ครับผมอ่ะก้งหน่อยก้งเป๊กไม่ใช่ต้องพูดอะไรนะเซย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 แล้วเซยอีกนะนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้พี่ท็อปห้ามไม่ถ่ายด้วยนี่เอ๊ะกล้องเสียว่ะมานี่กล้องเสียนะฮะนี่ค่ะน่ารักมากเลยพี่ตากล้องของเราอันนี้คุณแม่ครับผมจะเป็นบรรยากาศตอนนี้ก็จะนั่งเล่นได้หลบแดดหลบฝนสบายอะไรแล้วน่ารักนี่ไงก็คนชี้ก็น่ารักอยู่นี่ไงให้ดูนกตอนเด็กค่ะฮะให้ดูแต่รองเท้าพอนะนี่เป็นไงฮะรองเท้าแพงนะสมัยก่อนคู่ละ 8-9,000 เอาไว้เล่นสเก็ตบอร์ดนะยังจะไม่แพงให้ดูอีกเดี๋ยวไม่ให้กลับนะอันนี้เป็นชุดไทลือใช่ไหมคะพี่ท็อปครับแม่เป็นคนไทลือครับลูกไม่ใช่ฮะลูกอยู่ลาดพร้าวแต่คุณแม่ก็จะใส่ชุดเป็นไทลือเชียงคำใช่ครับนี่ก็แม่ก็จะแต่งสวยตลอดเวลาแต่ถ้าถามว่าลื้อสมัยก่อนแต่งยังไงจริงๆใช่ไหมมีให้ดูครับมีให้ดูพัมพัมพัมนี่เป็นคุณแม่ในวัยเยาว์นี่50-60ปีได้ไหมคะประมาณ50ปีได้เพราะตอนนี้แม่ก็2499มีรูปสมัยรับตำแหน่งอะไรต่อมีอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยข้ามไปนะเราจะไม่พูดถึงนี่เนี่ยก็อย่างที่บอกคือนั่งเล่นตรงนี้ได้พักผ่อนเป็นบรรยากาศแบบว่าสบายสบายชิวๆเรื่อยๆนะคะน่ารักเชียร์แต่คุณมีความรู้สึกว่าพอคุณเดินขึ้นมาบนบ้านที่ท็อปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงชานที่เป็นไม้แบบกว้างๆแบบนึงหรือว่าตรงเนี้ยมันเย็นมากเลยนะเย็นลมผ่านตลอดเพราะนี่มองเข้าไปในประตูฮะประตูบ้านจะเปิดหน้าหลังรับไว้อย่างนี้ฮะแล้วก็ห้องก็จะมาแอบอยู่ข้างในห้องนอนห้องเก็บของห้องพระอะไรอย่างนี้ฮะแต่นี่อันนี้เรียนมาค่ะจากแม่แสงดาเขาเรียกว่าผ้ากั้งกั้งจริงๆก็มาจากกั้นคือถ้าเข้ามาโซนนี้เป็นโซนส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะห้องนอนเขาจะมีผ้ากั้นไว้เพราะว่าในสมัยก่อนแม่แสงดาบอกว่าบ้านไทยลื้อจะไม่มีประตูใช่ไหมคะใช่ครับจะใช้เป็นผ้ากั้นแทนใช่ก็เปิดโล่งไว้ให้ลมแบบไหลผ่านใช่ก็ถ้าไปดูหลังบ้านก็จะเป็นลานกว้างอีกเหมือนกันเพราะว่าประตูก็จะเปิดรับไว้ให้ลมมันโชยไปโชยมาโอ้อุ้ยเขามีพื้นที่เอาท์ดอร์เยอะมากนะคะใช่ครับผมรับลมเย็นสบายตากผ้าซักผ้าตากผ้าล้างจงล้างจานตรงนี้เลยนั่งตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับนั่งเล่นคุยกันถูกต้องสบายสบายอย่างที่บอกนี่ตรงนี้จะเห็นชัดแล้วว่าเป็นแป้นเกล็ดจากสมัยเก่าโบราณนี่เอามาจากวัดด้วยซ้ำแม่ใช้มาจากวัดที่เขาลื้อเปลี่ยนก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปของเก่าแล้วก็จะไปรับซื้อมาเดี๋ยวนี้หายากมากเลยนะคะไม่ค่อยมีแล้วฮะเพราะว่าพอเราเอาของเก่ามามันก็จะยิ่งเก่าอีกก็จะโดนปลวกแทะมันก็จะบินมันก็จะเบี้ยวมันก็จะเป็นรูอย่างนี้แหละฮะนี่มาดูห้องนอนดีกว่าแต่ความพิเศษที่นี่คือถ้าเป็นเรือนไทยหรือธรรมดาจะไม่มีห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำจะอยู่นอกแต่อันนี้คือเราพอประยุกต์ปุ๊บห้องน้ำก็มีข้างในใช่ครับมีข้างในข้างนอกเลยบ้านหลังนี้จะไม่มีห้องครัวเพราะว่าจริงๆเป็นเอาไว้อยู่อาศัยพักผ่อนของแม่เพราะมาไม่ทำกับข้าวใช่ฮะห้องครัวก็จะไปอยู่บ้านเล็กอีกหลังนึงหรือว่าซื้อเข้ามานี่มีผ้ากั้งสไตล์บ้านไทยลื้อห้องนอนก็จะเจอเป็นเตียงนอนทั่วไปเลยแต่สงสัยตรงนี้ค่ะเหมือนแม่แสงดาเคยบอกว่าถ้าเป็นบ้านไทยลื้อจริงก็เหมือนฝั่งนึงต้องมีพระพุทธรูปอยู่ด้วยจะเป็นองค์เล็กหรือองค์ใหญ่ก็ได้หรืออาจจะถ้าสมัยก่อนเขาจะอยู่ตรงบนหัวเลยตรงกลางหัวพอดีเป๊ะอันนี้ก็สมัยใหม่เนาะไปเอาไม้ฉลุของแพร่มาไปเอาโต๊ะคู่ของนู่นนี่มาก็เพื่อความสะดวกประมาณนั้นเพราะว่าคนไทยลื้อส่วนใหญ่เป็นคนพุทธใช่ไหมใช่ครับผมก็บรรยากาศก็บ้านทั่วไปแต่แค่ไม่ค่อยมีอะไรตกแต่งใช่จะโล่งๆก็มีตู้เสื้อผ้ามีห้องน้ำแอบดูอีก
ที่มีชุดไทยรื้ออยู่เยอะมากเนี่ยสีขาวนี่ก็ไทยรื้อใช่อันนี้ก็ใช่ขออนุญาตนะคะคุณแม่คุณแม่อนุญาตแล้วแล้วก็ข้างล่างข้างล่างนี่ก็ไทยรื้อฮะถ้ามีอะไรที่คุณแม่ไม่ชอบก็ว่าพี่ท็อปได้เลยนะคะพี่ท็อปเป็นคนทำมานี่ไอ้เสื้อปั๊ดใช่ไหมคะเสื้อปั๊ดแต่ถ้าของบ้านหยวนของเชียงคำเนี่ยเขาจะปั๊ดขวาทับข้างนอกตัวไหนคะเดี๋ยวหยิบให้ตัวนี้อันนี้จะเป็นลายของไทลื้อที่บ้านหยวนบ้านเรานี่ฮะสีหวานๆเป็นสมัยใหม่ละคอก็จะมีเป็นประดับแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ปั๊ดขวาทับซ้ายแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นแถบที่แบบธรรมดานะคือเย็บทับกันหมดพวกนี้เย็บหมดเลยครับแล้วก็นี่ฮะเพื่อกันโป้นะแม่ผมเรียบร้อยเขาก็จะมีกระดุมติดให้แบบอีกทีนึงพอใส่มันก็จะเข้ารูปพอดีสวยสดงดงามแต่รูปแบบก็คือของโบราณเหมือนเดิมของที่หญิงสาวไทยลือชอบใส่นะฮะใส่แล้วไม่อ้วนด้วยค่ะเพราะว่าชายข้างล่างเขาจะป้านออกก็จะทำให้ดูมีเอวแล้วอีกอย่างก็คือมันจะเป็นเสื้อเอวลอยใช่มันจะสั้นๆน่ารักมากนี่ฮะก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะคุณแม่คือบ้านไทยเรือจะง่ายๆแต่ว่ารอบเราค่ะทุกคนดูบ้านพี่ท็อปเพราะว่าข้างนอกบ้านน่ะเขาเลี้ยงน้องม้าไว้เยอะมากเลยทุกคนไปครับไปดูม้ากันไปดูบ้านพ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงอะไรคะพ่อเลี้ยงม้าค่ะนี่ขออนุญาตไหนๆก็มาละโชว์หน่อยอันนี้อะไรคะก็จะเป็นชาวไทยพุทธจะชอบมีก็คือห้องพระนิดนึงก็จะประมาณนี้ว่าปกติเขาจะเป็นห้องทำกับข้องกับข้าวอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้องพระแทนฮะประมาณนี้แม่ชอบนั่งสมาธิคุณแม่ชอบนั่งสมาธิ คุณแม่ก็จะนั่งตรงนี้เหรอคะใช่ครับก็จะนั่งสมาธิตรงนี้แหละฮะแล้วก็สวดมนต์ภาวนานี่ฮะเนื่องจากว่าเป็นผู้กว้างขวางเนาะก็เลยมีพระเยอะอันนี้คืออะไรคะเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนขันโตกป่ะคะใช่ครับชุดขันโตกนั่นเองครับจะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ก็เอาเลือกไปใช้ได้จะมีรูปสมเด็จย่าเยอะนิดนึงที่นี่ทำไมอะคะเห็นข้างหน้าก็มีคุณแม่ทำมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กสตรีของภาคเหนือแล้วทีนี้เนี่ยตอนตั้งมูลนิธิเนี่ยสมเด็จย่าประธานเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้จัดตั้งมูลนิธิก็เลยคุณแม่จะรักสมเด็จย่ามากเพราะว่าท่านเรียกเข้าไปเข้าพบบ่อยแล้วก็บอกไหนไหนคุณแม่ทำเกี่ยวกับเรื่องสตรีแล้วก็ตั้งมูลนิธิไปเลยแม่ก็น่ารักฮะยกที่หน้าบ้านครึ่งหนึ่งให้มูลนิธิเมื่อก่อนจะมีข้างนอกคือที่บ้านนี่ของบ้านที่นี่ใช่ก็จะเมื่อก่อนจะมีเด็กมากินนอน100 กว่าคนแต่ว่าช่วงนี้เป็นโควิดแล้วก็บวกกับสถานการณ์หลายๆอย่างก็แจกทุนอย่างเดียวแสดงว่าจริงๆคือพี่ท็อปเด็กๆนี่ถ้าได้อยู่ที่นี่จะมีเพื่อนเยอะมากนะทุกคนโอ้โหเยอะมากฮะ100 กว่าคนเลยอยู่ที่นี่ใช่ครับผมไปเที่ยวกันต่อนะเดี๋ยวพาไปดูน้องม้าพาไปขี่ม้าฮะก็ประมาณนี้นี่คือบ้านไทลื้อถ้าสังเกตนะฮะตรงกลางบ้านเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นตัว V มาเหมือนกันก็คือจะเหมือนของบ้านแม่แสงดาเลยก็คือฝั่งซ้าย1ห้องฝั่งขวา1ห้องแต่ละห้องก็จะเป็นหลังคาปักลงมาตรงกลางมันเลยชนกันแบบนี้ตรงกลางเลยชนกันประมาณนี้นะฮะโอ้ชนกันไปสุดนู่นยาวเลยใช่ถ้าไม่ได้เอาแสลงมาปิดหรืออะไรตรงนี้ก็จะเห็นชัดว่าเป็น2หลังคู่กันแล้วเขาก็เป็นชายหลังคาลงมาชนกันแสดงว่าจริงๆตรงนี้ค่ะทุกคนต้องเป็น3หลังเพราะว่าอันนี้คือ2หลังประกบกันถูกต้องส่วนฝั่งโน้นที่เป็นก็จะเป็นอีกหลังนึงใช่ไหมใช่ฮะก็จะเป็นอันที่3คืออันนี้เนี่ยแม่เขาไปยุบมาพาไปดูมาหน่อยดูสิเนี่ยทุกคนอุตส่าห์ไปซื้อแครอทมาครับเพราะว่านาพี่ท็อปเลี้ยงม้าไว้เยอะมากใช่ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะที่เชียงคำเรามีชมรมเลี้ยงม้าก็คือเป็นม้าที่เรียกว่าม้าโพนี่เนาะม้าแคะก็คือม้าไทยแต่หลังๆก็จะผสมกับม้านอกละก็เลยจะมีการขี่ม้าบ่อยออกเทรลขี่ขึ้นเขาลงห้วยอะไรเงี้ยฮะก็ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมแล้วก็ที่สำคัญคือแข็งแรงต่อสุขภาพอย่างน้อยๆเนี่ยหน้าขาเราเนี่ยปึกแน่นอน เป็นหนุ่มพยาวต้องทำได้ทุกอย่างใช่ไหมคะพี่ท็อปครับเดี๋ยวขับรถให้เราขับเรือให้เราถ่ายภาพให้เราขี่ม้าก็ต้องได้ทำได้ทุกอย่าง
เดี๋ยวจะพาไปดูน้องๆ น้องมาน้องๆ อันนี้อย่างที่บอกก็คือจริงๆจะมีบ้านเล็กอีกหลังหนึ่งฮะเอาไว้รับรองแขกอะไรอย่างนี้ก็ใครไปใครมาอยากพักก็ที่นี่ก็ได้แล้วข้างหลังบ้านก็จะเป็นครัวแต่ท็อปจะไม่พักที่นี่เป็นอันขาดเพราะอะไรคะตกโตตกโตเยอะใช่ไหมเยอะขนาดอันนี้อันนี้ก็เป็นห้องน้ำอย่างที่บอกว่าใต้บ้านหลังนู้นมีโต๊ะเยอะเมื่อก่อนลานฝั่งนู้นเนี่ยจอดรถคนเยอะก็จะเป็นห้องน้ำที่เอาไว้รับประชาชนสวัสดีโอ้โหมายืนรอเลยเหมือนจะรู้นี่อันนี้เป็นธรรมชาติฮะซึ่งปกติถ้ามะเฟืองตกฝั่งนู้นเนี่ยน้องจะไม่ได้กินเอ้ยท่านมะเฟืองตกฝั่งนู้นน่ะน้องจะกินได้แต่พอมะเฟืองตกฝั่งนี้น้องก็จะมายืนทำหน้าละห้อยอย่างนี้นะฮะชอบเบาได้เบาสวัสดีมาสวัสดีอ่ะนี่นี่ทำเป็นบุฟเฟ่เอาเราต้องเรียงอ่ะเป็นบุฟเฟ่ไลน์ใจเย็นๆนะเย็นๆฮะกินทีละอันเรามาเปิดไลน์บุฟเฟ่กันนะคะมีแครอทส่วนตัวมานะฮะน้องน่ารักมากเลยปกติท็อปมันท็อปก็จะเอานี่แหละเอามาเฟืองพี่ท็อปไม่ลงทุนน่ะมาฮะแต่อาจจะผสมตาแปลกๆตีโชว์กันหน่อยดีโชว์กันหน่อยคือด้วยความที่เป็นม้าที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยฮะก็จะไม่เหมือนกับม้าที่โรงเรียนขี่ม้าที่เราจะเห็นเขาจะแบบนิ่งๆอื่นๆนะคะต้องอาบน้ำทุกวันต้องดูแลทุกวันมานี่ตัวนี้น่าจะไม่เคยกินแครอทอ่ะเอามาเฟืองล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วพี่ใจเย็นๆทุกคนได้ยินเสียงไหมคะใช่กบ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 ไอ้เราบ้านน้องอยู่ไหนอ่ะฮะบ้านน้องข้างหลังตรงนี้จะเป็นที่ปล่อยม้าบ้านปล่อยม้าก็คือจะมีราเพนสำหรับเอาไว้ซ้อมขี่แล้วก็มีคอกอยู่ข้างหลังนู่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางสวนยางประยุกต์เพราะว่าสมัยแรกๆเลยที่ยางขึ้นมาภาคเหนือคือแม่เป็นคนผักดันขึ้นมาอ๋อแล้วคุณแม่ก็เลยเอามาปลูกด้วยครับผมแต่จริงๆมันแปลกมากเลยนะทุกคนพอมาบ้านพี่ท็อปเพิ่งสังเกตว่าที่พะเยาอ่ะต้นยางเขาจะเป็นใบสีแดงๆแบบเนี้ยมันจะเป็นฤดูผลัดใบของเขาก็จะแห้งๆใช่ฮะเนี่ยตัวนี้ไม่เคยกินแครอทกินไม่เป็นแต่เอาเข้าจริงแล้วเหมือนที่นี่ที่กว้างมากเลยนะคะพี่ท็อปครับผมมันจะเป็นที่ที่แม่เขากะจะมาอยู่ตอนอายุเยอะๆตอนแก่ๆแล้วนะเห็นนะคะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว6ตัวด้วยกันอ่ะนี่วางเป็นไลน์บุฟเฟ่เลยค่ะอันนี้น้องโอ้โหน้องน่าสงสารเอา6ตกอีกเบาม้าพะเยานี่ทำไมถึงไม่ต้องดูแลดีขนาดนั้นนะคะก็คือจริงๆมันมาจากกองพันสัตว์ต่างฮะถ้าจุดเริ่มต้นเลยกองพันสัตว์ต่างก็จะอยู่ที่เชียงใหม่เขาจะเลี้ยงม้าเลี้ยงลาเลี้ยงล่อไว้สำหรับขนยุทธปกรณ์ขึ้นป่าขึ้นเขาเขาก็จะเลี้ยงแบบปล่อยๆอย่างนี้แล้วพอตัวนี้ยังเด็กอยู่ไม่ค่อยได้เจอคนเขาก็ถ้าอยากจริงๆควรจะป้อนด้วยมืออย่าเอาน้ำลายมาโดนเรานะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเชื่องคนเพราะฉะนั้นเวลาป้อนคนจะแผ่มือขึ้นเพราะเขาจะงับไม่โดนมือเราโอ้โหขอดูมือหน่อยค่ะน้ำลายติดเยอะไหมคะนิดหน่อยเป็นโควิดป่ะเนี่ยแล้วดูหน้าน้องดิขอกินนี่น้องดูนี่สิอย่าไปให้อย่างนั้นเอาให้มือสิจับมือให้น้องไปงับนะงับต้องเบาเนี่ยฮะกัดแบบไม่ได้กัดน้ำมันน้ำลายเต็มเลยคือปากคือแบบสะบัดไปเรื่อยน่ารักอันนี้คืออะไรไม่มีใครเล่นด้วยหรือว่ามาไม่ได้น่าจะโดนเพื่อนดีดไปเมื่อกี้เดี๋ยวหลังมีเวลาก็จะพาเข้าไปขี่ฝึกขี่หน่อยเพราะว่าได้ข่าวว่าเจอแต่ม้านอกนะม้าเชื่องๆโอ้จริงๆไม่เคยขี่ม้าแบบม้าไทยแบบนี้เลยค่ะมันจะเป็นม้าที่แบบม้าโรงเรียนอะเนาะเขาเรียกม้าครูอะครับพอแบบเตะปุ๊บไปทางซ้ายก็จะเลี้ยวบางทีแค่แบบบิดตัวก็เลี้ยวแล้วหรือบางทีแค่สั่งแบบหยุดเองเลยสั่งถอยหลังได้แต่อันนี้คือมาเฟียนเล็กน้อยนะคะก็คือต้องบอกว่าพวกนั้นถูกฝึกมาเพื่อให้นักเรียนให้นักเรียนขี่ใช้ชีวิตอย่างนี้ออกจากคอกมาก็ถูกเตรียมตัวขี่เลยอะไรเงี้ยแต่พวกนี้คือธรรมชาติ wild horse หรือว่า mustang
ขาไม่ค่อยถูกกันใช่ไหมก็จะมีตัวผู้ที่ไม่ได้ตอนเพราะเลี้ยงไว้ผสมพันธุ์ก็จะดุนิดนึงอ่ะนี่เริ่มละนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ธรรมชาติของม้าธรรมชาติของม้าค่ะครับแต่ว่าสำหรับมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมาอยู่ข้างหลังม้าก็เลยยังไม่พาเข้าไปให้เล่นอยู่ตามริมรั้วก่อนเขาบอกให้ดูที่หูม้าใช่ไหมถ้าหันมาข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าอารมณ์ดีตั้งใจฟังล่วงไปแต่ถ้าหูมันก่อนเพิ่งแกะหญ้าเจ้าชู้ออกจากหัวนะนี่หมดติดหัวอีกละหัวอันนู้นคือบ้านน้องใช่ไหมเห็นชัดละใช่ครับตรงนั้นก็จะเป็นช่องเล็กๆๆๆมันก็จะเป็นบ้านของน้องหรือเรียกว่าคอกน้ำลายจะเยอะไหมอ่ะไม่เยอะไม่เยอะโดนไล่อีกแล้วเนี่ยตัวเล็กเนี่ยมาเฟียมากเลยอ่ะอย่าไล่น้องเข้าไปไล่เขาเราไม่ให้เธอกินน้องมาเฟียไม่ไม่ให้เหรอดุไม่ต้องเลยไปดีดเพื่อนทำไมหูรู้เลยพอโดนดุไปดีดเพื่อนทำไมบอกก่อนกินไม่เป็นแล้วเขียดตกด้วยอ่ะโอ๊ยจับไปตีกันสิลูกอุสานโยนไปให้เพื่อนก็วิ่งเข้ามาเนี่ยมาเฟียเนี่ยน้องๆมากินตรงนี้อันนี้เป็นประตูที่กันน้องออกใช่ไหมคะใช่ครับก็ทางเข้าแหละครับอุ้ยนี่เราอุตส่าห์โม้ให้ฟังนะว่าเธอเป็นม้าที่เรียบร้อยมากถ้าเธอไม่เรียบร้อยเนี่ยมันทำให้เสียชื่อพี่ท็อปกับน้าวีนะซึ่งน้องไม่ฟังไม่ฟังน้องแบบเอามาเฟืองข้ามาจริงๆม้าเป็นสัตว์สังคมเนาะเหมือนจะมีแบบอะไรนะมีจ่าฝูงมีคนถูกกันไม่ถูกกันบางทีถ้าขี่ตามกันแล้วไปเจอตัวไม่ถูกกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถีบปุ๊บคนที่นั่งอยู่ก็จะก็จะโดนบินไปด้วยอันนี้คือคร่าวๆเนาะว่าที่บ้านพี่ท็อปมีอะไรบ้างจริงๆที่พะเยาอ่ะคือที่ท็อปมาที่พี่ท็อปพามาเพราะว่ามันมีอะไรให้เที่ยวเยอะมากเลยม้าก็มีให้ขี่ใช่ไหมคะชุมชนไทลือก็มีให้เที่ยวถ้าอยากรู้ว่ามันน่าเที่ยวยังไงมีอะไรให้เที่ยวบ้างเนี่ยดูได้ในรายการเราค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะโดนม้าลุมแล้วนะคะไปเราไปเที่ยวพะเยากันต่อไม่มีแล้วนะไปค่ะไปต่อกันค่ะถ้ามีคนถามว่ามีผีไหมพี่ท็อปจะตอบว่าไม่มีมีแต่ตุ๊กแกอย่าตุ๊กแกนะคะอย่าไปกลัวเลยผีอ่ะกลัวตุ๊กแกเถอะ